สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ช่อง Normal จะมาแนะนำเกี่ยวกับวิธีการแก้ปีชง2563ซึ่งเป็นปีชวดหรือปีหนูนั่นเองปีที่ชงกับปีหนูโดยตรงเลยก็คือปีมะเมียค่ะคำว่าชงในภาษาจีนหมายถึงการปะทะปีพศเกิดที่ชงเต็มของมะเมียคือ2473 2485 24972509 2521 2533 2545 2557ทั้งหมดนี้คือชงเต็มนะคะ 100% ส่วนปีที่ชงร่วมได้แก่ปีชวดรากาปีเถาะวิธีเสริมดวงแก้ชงคือให้ไปไหว้เทพเจ้าไทสวยเอี้ยหรือที่คนไทยเรียกว่าเทพเจ้าคุ้มครองดวงชะตาค่ะให้ท่านช่วยคุ้มครองดวงชะตาบรรเทาเคราะห์กรรมอย่างที่2เลยก็คือทำบุญเกี่ยวกับการช่วยชีวิตสัตว์เช่นไถ่ชีวิตโคกระบือปล่อยนกปล่อยปลาบริจาคโลหิตหรือว่าทำบุญลงศพหลังจากนั้นให้ทำบุญเป็นระยะนะคะตลอดทั้งปีเลยเพื่อเสริมสิริมงคลในชีวิตเช่นการใส่บาตรเป็นประจำถวายสังฆทานสวดมนต์หรือปฏิบัติธรรมของไหว้สำหรับแก้ชงใช้ส้ม1จานหรือว่าส้ม4ผลไหว้เสร็จแล้วนำกลับมาทานที่บ้านค่ะเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองให้เฮงๆโชคดีตลอดปีอย่างที่2คือกระดาษเงินกระดาษทอง13แผ่นหรือว่าชุดแก้ชงให้เขียนชื่อนามสกุลอายุวันเดือนปีเกิดลงในใบฝากดวงจากนั้นให้นำชุดฝากดวงปีชงไปจุดธูป3ดอกไหว้เทพเจ้าไทสวยเอี้ยพร้อมอธิษฐานขอให้ท่านช่วยคุ้มครองดวงชะตาให้แคล้วคลาดปลอดภัยตลอดทั้งปีเมื่ออธิษฐานเสร็จแล้วให้นำใบฝากดวงปัดออกจากตัว12ครั้งโดยเริ่มปัดตั้งแต่ศีรษะลงมาจนสุดแขนเมื่อปัดเสร็จให้นำใบฝากดวงใส่ไว้ในกล่องหน้าองค์เทพไทสวยเพื่อให้พระจีนได้สวดมนต์ทำพิธีเสริมดวงชะตาให้ช่วยคุ้มครองตลอดปีข้อห้ามสำหรับคนเกิดปีชงคือหลีกเลี่ยงการไปร่วมงานศพถ้าเลี่ยงไม่ได้จริงๆให้นำกิ่งทับทิมติดตัวไปด้วยพอกลับถึงบ้านให้นำกิ่งทับทิมจุ่มน้ำสะอาดแล้วปัดพรมให้ทั่วตัวสถานที่สำหรับไหว้แก้ชงที่กรุงเทพก็จะมีวัดมังกรกมลวาดหรือว่าวัดเล่งเนยี่และก็ที่วัดบรมราชากาญจนาภิเษกหรือว่าเล่งเนยี่2อยู่ที่จังหวัดนนท์ค่ะสำหรับคนที่อยู่ต่างจังหวัดสามารถไหว้แก้ชงได้ตามศาลเจ้าจีนได้ทั่วไปค่ะสำหรับท่านที่เกิดปีมะเมียที่ชงเต็มให้ระวังเรื่องรักษาเรื่องสุขภาพเคราะห์กรรมและการมีปากเสียงส่วนปีราการะวังการเจ็บป่วยให้เน้นทำบุญเกี่ยวกับสงอาพาธทำบุญโรงพยาบาลหรือว่าไถ่ชีวิตสัตว์ค่ะส่วนปีเถาะระวังเรื่องการถูกเบียดเบียนในเรื่องต่างๆให้ทำทานบ่อยๆนะคะขอบคุณที่ติดตามกันนะคะขอให้เพื่อนๆที่เกิดปีชงผ่านพ้นปีนี้ไปได้อย่างปลอดภัยทุกท่านนะคะฝากกดไลค์กดแชร์และติดตามให้ด้วยค่ะ